ผมรู้สึกว่าถ้าเราเก่งอะไรอย่างนึงเองเราก็หาเงินได้ตอนอายุ13ผมออกจากบ้านละแต่ว่าเป็นแค่ตอนปิดเทอมผมออกมาอยู่กรุงเทพ15ผมย้ายมาเลยเราออกจากโรงเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ย้ายมาเลยจนวันนึงเรารู้สึกว่าไม่มีหวังละกับปิงปองหมดไม่เอาละจะกลับแล้วดันมีโมเดลลิ่งคิดละเริ่มคิดแล้วว่าหรือว่าเราจะทำได้ในวงการบันเทิงก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นครับทุกๆคนเจอหน้าผมก็เฮ้ยบาสเดี๋ยวนี้แบบเก่งขึ้นเยอะนะเดี๋ยวนี้ไปไกลแล้วนะแล้วก็โอ้ยมันก็ไม่ไกลหรอกแล้วก็ทำเต็มที่ของเราอ่ะมันคือหน้าที่ที่เรารับมาแล้วก็เต็มที่แล้วมันเป็นโอกาสของเราชีวิตเราเนี่ยก็ต้องเต็มที่อยู่แล้ว